ฮัลโหลค่ะสวัสดีทุกคนจากฮาวายนะคะคุณอยู่กับฟาโรสและนี่คือไกลบ้านค่ะและทริปนี้นะคะทั้ง4คนนะคะฟ้าพี่น้องพี่จอยพี่เทศนะคะเดินทางมาจากซานฟรานเพื่อจะมาฮาวายทีละคนนะคะพี่จอยสวัสดีค่ะพี่จอยมาด้วยกันแล้วก็พี่เทพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องมีเจ้าบ้านที่ฮาวายด้วยสวัสดีค่ะและน้ำตัวเลยค่ะชื่อดุลยวัฒน์เออชื่อจริงเลยหรอชื่อจริงเอาชื่อเล่นก็ได้ชื่อเล่นชื่อติดตาชื่อติดตาน้องของพี่หน่อยแน่เออนั่นคือเหตุผลที่เราได้รู้จักกันเพราะเป็นน้องพี่หน่อยแน่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่ซานฟรานแล้วเจอกันที่ซานฟรานแต่ว่าเมื่อก่อนที่แต่งอยู่ซานฟรานตอนนี้ย้ายไปอยู่ฮาวายใช่มาทำอะไรที่ฮาวายก่อนที่โควิดจะเริ่มระบาดเนี่ยก็มาเที่ยวที่นี่มีเพื่อนสนิทอยู่ที่นี่ก็เลยมาเที่ยวกับเขาแล้วผมว่าแทนไว้จะมาแค่2อาทิตย์ไปมาพอมาอยู่อาทิตย์นึงแล้วเขาก็ปิดเมืองปิดซานฟรานปิดเมืองกันหมดเลยก็เลยอยู่ที่นี่ก็เลยอยู่ที่นี่ต่อก็เลยกลายเป็น2อาทิตย์ก็เลยกลายเป็น2เดือนจริงหรอก็เลยติดใจอย่างงี้หรอก็เลยติดใจเพราะเมืองที่นี่ฮาวายก็แบบเกือบจะคล้ายๆกับเมืองไทยสภาพอากาศผู้คนแสดงว่าไม่ตั้งใจเหรอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจตอนแรกมาเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็คือจริงๆก็มีเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเคลนิกมันแมเนเจอร์ก็เคยมาเที่ยวแล้วก็มาพบเขาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยก็ถ้าอยากได้คนทำงานเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้ก็บอกเรามานะคือที่ต่างเรียนมาทางด้านแบบกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้ป่ะฟิสิคอลเทอราพีมีคนที่เขาทำงานที่นี่เขาก็แบบจีบๆไว้ก่อนเลยได้งานเลยเพื่อนไงเพื่อนเรียนด้วยกันมาก็เลยได้งานมาทำงานนานยังก็อยู่ได้7เดือนละชอบไหมก็ชอบนะมีความสุขดีแล้วพร้อมไหมคะกับการจะต้องพาพวกเราเดินทางเที่ยวในฮาวายพร้อมโปรแกรมเยอะไหมอ่ะนั่นมากหรอไม่รู้จะทันทุกทีหรือเปล่าคือทุกคนบอกว่าห้ามบอกฟาโรสว่ามีอะไรบ้างเพราะทุกคนกลัวฉันจะงอแงนี่ก็ลุ้นมากเลยว่าจะจริงหรือเปล่าก็ต้องคอยลุ้นดูเองแล้วเอาเลยเอาเลยพี่จะโยนพี่จอยให้ไดโนเสาร์กินได้ป่ะอาร์มบีเน็ต Let's go Why You gotta support them นั่งบังคับอ่ะเราก็จะต้องวิ่งทำไปแกล้งวิ่งนะคะ1 2 3 go ไปเลยค่ะพี่จอยเขาบอกให้เราหยุดได้แล้วฝนมาแล้วเจ๊ฝนธนสุนทรมาอีกแล้วพักบ้างไม่ได้หรอมันคือฮาวายจริงๆอุ้ยแต่ละอุ้ยไม่ได้ไม่ใช่ฝนปอยละค่ะอันนี้เป็นฝนจริงค่ะฝนมันจะตกเฉพาะเรานี่แหละค่ะเปียกมากค่ะเนี่ย It's raining man Hallelujah It's raining man That is faster man Calm down Run and lead Rock and tough and strong than me
ของกินของใช้ค่าของชีพที่นี่แพงไหมที่ฮาวายก็แพงอยู่เหมือนกันแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกินอะไรถ้าออกไปกินข้างนอกทุกวันมันก็คงไม่ไหวใช่ไหมกินแต่บางทีก็ต้องซื้อมาแล้วก็ทำกินเองบ้างคนไทยเยอะไหมคะที่ฮาวายคนไทยก็เยอะอยู่เหมือนกันก็เห็นเขาว่ามีอยู่ประมาณ1,000 คนได้เป็นพันเลยเหรอใช่เป็นพันต้นไม้ต่างๆเรารู้สึกว่าต้นไม้ในฮาวายอ่ะหน้าตาจะคล้ายๆแถวบ้านเราแถวไทยคือมีความทรอปิคอลก็ดูอย่างหญ้าอย่างเงี้ยหญ้าคล้ายๆเมืองไทยเออหญ้ามันเดินอยู่มีมะขามอย่างเงี้ยเออ นี่คือมันหล่นอยู่อย่างเงี้ยมันหล่นอยู่แบบนี้จริงๆแล้วมีอยู่ทั่วไปแล้วก็มีต้นมะพร้าวมีดอกไม้ก็เหมือนคล้ายกับบ้านเราเลยเพราะมันเป็นเขตแบบทรอปิคอลถ้านับตามแผนที่อเมริกามันคือแบบตะวันตกของอเมริกาเนาะออกมาจากเมนแลนด์ไปทางญี่ปุ่นแล้วไปติดทางญี่ปุ่นฟิลิปปินส์แต่มันก็เป็นเหตุผลที่พออธิบายได้ว่าทำไมแบบถึงมีญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในฮาวายค่อนข้างมากใช่ไหมเขาบอกว่าอ่านตามพิซซาร์โร่คอฟเฟ่ที่เขาบอกว่าวังหลวงแห่งเดียวของอเมริกาอยู่ที่ฮาวายก็คือที่นี่มีวังหลวงด้วยเพราะอะไรคะเขาก็เคยมี royal family อยู่ของคนที่เป็นคนnative ที่อยู่ที่นี่แล้วฉะนั้นจริงๆแล้วปกติอย่างเมกายมันเป็นแผ่นดินใหม่เนาะมันก็จะไม่มีพวกแบบวังอะไรเก่าๆเหมือนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่มีฮาวายอ่ะมันเลยสามารถทำให้นับได้ว่า Royal Palace แห่งเดียวของเมกาอยู่ที่ฮาวายนี่แหละชื่อวังว่าอะไรนะฮะอิริโอลานีอะไรนะอิริโอลานีอิริโอลานีใครบอกว่าอเมริกาไม่มีวังไม่จริงนะคะไม่จริงมีลิเกลิเกถูกไหมไม่ใช่ไลค์ไลค์เหรอเอาฝรั่งอ่านไลค์ไลค์ใช่ไหมฝรั่งก็ไลค์ไลค์แล้วเราอ่านว่าอะไรอ่ะลิเก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 เป็นไฮเวย์ที่เต็มไปด้วยเครื่องเพชรคำว่าฮาวายต้องออกเสียงว่าฮาวายีฮาวายีพี่น้องร้องให้หน่อยออกเสียงตัวอย่างหน่อยค่ะฮาวายีโอ้ยน่ารักจังเลยเหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยอ่ะคาวายีถ้าเป็นอีอยู่ของท้ายต้องลากไปอีกใช่ไหมใช่ฮาวายอีใช่ไหมฮาวายอีฮาวายอีพูดอะไรเรียกว่าอะไรนะคะเล LEI ใช่ไหม LEI เลก็มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะก็เป็นการต้อนรับก็เป็นโชคดีอะไรเงี้ยก็คือให้เลทั้งตอนเวลคัมมาถึงหรือจะไปเดินทางไปที่ไหนอะไรเงี้ยก็ไปคล้องคอได้ไปซื้อมาเหรอตอนนั้นไปซื้อมาโมอาน่าล่ะก็บอนโมนาแปลว่าโมอาน่าแปลว่าทะเลโอเชียนเขาถึงชอบอยากจะเข้าไปโอเชียนไงไปออกไปผจญภัยในทะเลอะไรเงี้ยโมอาน่าก็ตัวพระเอกคือเมาอีเมาอีคือเกาะใช่ไหมเพิ่งรู้อย่างนึงจากติ๊กต๊อกก็คือว่าเกาะมันมีหลายเกาะในฮาวายเนาะการเดินทางข้ามเกาะไม่สามารถใช้เรือข้ามได้ต้องใช้เครื่องบินเท่านั้นนะคะเพราะอะไรคะหนึ่งมันก็ไกลด้วยถ้านั่งเรือมันก็จะใช้เวลานานอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสภาพแวดล้อมด้วยเพราะว่าถ้าเรือขับกันไปขับกันมาน้ำมันอะไรอย่างนี้มันก็จะลงทะเลก็ไม่ดีทำลายปะการังอะไรอย่างนี้นะครับแน่นด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปเป็น submarine scooter นะคะเป็น scooter ใต้น้ำเหมือน scooter อยู่ใต้น้ำลงไปดำน้ำดูปลาเงี้ยแต่เราต้องแบบว่าลงไปใส่เครื่องเอาละค่ะฟริดาลงแล้วนะคะLike you have pressure in the ear. Oh, okay. That's from the same thing like an airplane. Yeah. What do you call in English? I don't know. Ear ache.
เฮียเร่เราเรียกเจ้าของเรือเจ้าของเรือตลกมากเจ้าของเรือนางก็คงพยายามจะเหมือนแบบดูแลแขกทุกคนเนาะได้ตอนนี้เห็นแล้วเรามีคนอ้วกเนาะปลาอ้วกเจ้าของเรือก็เลยเอาน้ำไปเสิร์ฟเอากินน้ำก่อนสักพักหนึ่งก็มีคนไม่ไหวอีกพี่น้องอ้วกคนที่สองนะก็เริ่มแบบหาอะไรไปเช็ดไปล้างดูแลทุกอย่างเลยจนสุดท้ายพี่น้องอะเจ้าของเรือเดินมาปรับวอลลุ่มเพลงให้ดังแล้วจะกบเสียงอ้วกเขาเก่งใจแขกคนอื่นแก้ปัญหาในสถานการณ์ได้ดีใช่เราเห็นความพยายามของนางว่าโอ้นางดูแบบทำทุกอย่างเพื่อให้คนรู้สึกสบายใจที่ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวนางคงกลัวว่ามีคนหนึ่งอ้วกคนที่สองอ้วกเดี๋ยวจะอ้วกกันทั้งเรืออะไรอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าอะไรนะคืนดีชักระก็เป็นการทักทายขอบคุณแล้วอะไรคือด่าด่าก็นิ้วกลางด่าก็คงนิ้วกลางหรือไม่ก็แบบว่าโวยวายขอคำศัพท์บ้างคำแรกที่เราต้องรู้จักเลยก็คือคำว่าอโลฮาอโลฮาก็คือแปลว่าสวัสดีเซฮายหรืออโลฮาบายบายก็ได้แล้วก็มีคำที่เหมือนภาษาญี่ปุ่นอะอะไรนะคะอิโคโมไมอิโคโมไมแปลว่าอะไรคะ welcome ยินดีต้อนรับแล้วมีคำว่าอะไรอีกมาฮาโลมาฮาโลแปลว่า thank you ขอบคุณสมัยก่อนบริษัทที่เคยทำเขาชอบฮาวายันตีมไงพอได้เงินโบนัสเขาจะเรียกว่ามาฮาโลโบนัสเป็นแบบขอบคุณอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อีกคำที่เป็นสายคือโอฮาน่าก็คือ family เขาก็จะเรียกว่าพอผู้เป็นเนฟิตอะไรเงี้ยเขาจะเรียกโอฮาน่าเพราะโอฮาน่าแปลว่า Family. ครอบครัวมีใครมีคำพูดอะไรกับฮาวายจะมาแชร์ไหมคะพี่จอยค่ะโอบามานะคะอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐก็เกิดและโตที่ฮาวายค่ะอ๋อเหรอใช่ดูไม่เหมือนเนาะแต่ว่าหนูไม่รู้เรื่องนี้เลยมันเขาเกิดที่นี่แหละเหรอคะทำไมที่พิซซ่าที่ใส่สับปะรดอะไรเงี้ยพิซซ่าฮาวายคือจริงๆคนเข้าใจผิดนะมันเป็นไอ้รสนี้มันมาจากร้านอาหารอิตาลีสักอันนึงที่แคนาดาซึ่งคนอิตาลีเขาจะเกลียดมากเพราะแบบพิซซ่าทำมาใส่สับปะรดได้ยังไงแต่ว่าคิดว่าเขาเรียกว่าฮาวายเอียนพิซซ่าเพราะว่าเขาเอาไอ้สับปะรดที่มันมาจากกระป๋องยี่ห้อฮาวายเอียนอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่าฮาวายเอียนพิซซ่าแต่ไปทำที่แคนาดามาจากร้านแรกที่ทำมาจากแคนาดาคนเอเชียก็อยู่เยอะก็อาหารเอเชียก็เยอะก็ถูกปากเราใช่นี่คือสิ่งที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับฮาวายมากรู้สึกว่ามาฮาวายเหมือนมาญี่ปุ่นอาหารก็คือเป็นอาหารทุกอย่างที่ญี่ปุ่นมีที่นี่ก็มีหมดใช่ชอบความที่มันมีความผสมของหลายๆอย่างมีฟิลิปปินส์มีแบบญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยคนฟิลิปปินส์ก็น่าจะอยู่เยอะใช่มั้ยคะใช่ของโปรดของฟ้าคืออะไร Adobo Fried Rice ข้าวผัด Adobo ร้าน Asahi Grill นำเสนอโดยพี่จอยหรือข้าวผัด Adobe นะคะ Adobo มาจากไหนคะ Cebu ค่ะพี่จอยเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฟิลิปปินส์ก็เลยแบบพอเห็น Adobo แล้วก็แบบมีความแบบคิดถึงแม่ขึ้นมานะคะปกติแม่ทำให้กินจะไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่แต่พอมาถึงนี่ปุ๊บอ้าวมีอโดโบฉันรอดแล้วพี่จอยตะโกนบีดีมินิงหน่อยค่ะบีดีมินิงเท่าไหร่คะจากเกาะอะไรคะตัวเต็งตัวเต็งนางงามและแผนกฉีดคนไทยอยู่เยอะเพราะว่าพี่ไปตีเทนนิสมา2วันติดกันเลยที่ฮาวายที่ฮาวายเลยเพราะว่ามี3เทนนิสพับลิกคอร์ดให้ใครอยากเข้าไปตีก็ได้เต็มไปหมดเลยความพีก็คือนางสายเดี่ยวนะคะไม่รู้จักใครเลยเดินเข้าไปเลยแล้วบอกว่าฉันขอเล่นด้วยนี่คือพี่เทพแล้วไปบอกเขาว่าไงคะ
ก็บอกว่าเออขอเล่นกันหน่อยนะแหละฉันมีเพื่อนมาอย่างเงี้ยมาเล่นด้วยกันไหมก็มาปรากฏอ้าวหนึ่งในคนนั้นเป็นคนไทยค่ะที่ตาบอกมีคนไทยเยอะก็เราก็ได้เจอเลยเขาฟังสำเนียงพี่ออกไงสำเนียงพี่ก็แบบภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยดีมากเขาก็รู้อ่านี่เป็นสำเนียงไทยอะไรเงี้ยคนไทยนะครับเอาใช่ค่ะแล้ววันถัดไปก็ไปตีอีกไปตีกลุ่มที่เป็นแบบ LGBT นะเกย์เลสเบี้ยนก็แบบไปถึงปุ๊บเพื่อนพี่บอกให้ไปตีตรงนั้นแล้วไปหาชื่อไป look for Brenda หาคนชื่อ Brenda หาคนชื่อ Brenda พี่ก็โอเคเดี๋ยวก่อนพี่ไปตีกับผู้หญิงหรออะไรเงี้ยให้พี่ผมไม่ใช่เป็นผู้ชายสงครับ เป็นผู้ชายชื่อ Brenda so yeah just look for Brenda so what is exactly his nameอ๋อจริงๆชื่อเขาจริงชื่อ Brandon แต่ ask for Brenda you won't miss them แล้วก็จริงๆพอพี่ไปถึงปุ๊บพี่เห็นเลยว่าใครกับ Brenda คือเขาจะแบบ colorful มากอ่ะแล้วคือทุกคนก็มีชื่อแบบนี้ป่ะคะมีแบบ Gabby Brenda Miss Jackson เป็นชื่อในวงการชื่อในสนามเทนนิสซึ่งพี่เทพได้ใช้ชื่อว่าเดบรามาจากเดฟเนี่ยเทพใช่ไหมฮะมาจากเทพก็เป็นเดฟก็เป็นเดบราชื่อจริงว่าเดบราคอกคอกแล้วไม่ใช่คอกแบบ X นะคอกแบบ CK แล้วเติม S สภาพตอนนี้คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้คือจะหาว่าแกล้งฉันเป็นคนเดียวที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันเพราะว่าไม่มีใครยอมให้รู้เลยว่ากิจกรรมในแต่ละวันมีอะไรเพราะกลัวว่าฟาริดาจะงอแงนะคะตอนนี้ก็อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าซิปไลน์ซึ่งเราก็ไม่รู้คืออะไรสภาพอย่างนี้คือเหมือนต้องไปโหนรอกเลยสักอย่างไม่รู้เรียกว่าอะไรเนี่ยทุกคนก็พร้อมอย่างนี้แล้วcome I'm going to switch thisพี่เทพช่วยบรีฟแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเดี๋ยวเราต้องเล่นซิปไลน์ทั้งหมด8ซิปไลน์คือเราต้องนั่ง ATV ขึ้นไปก่อนนี่ถามดูหรือยังว่าอยากมาหรือเปล่าแต่อากาศดีนะไม่ร้อนมากที่เรามานี่ทั้งหมดคือเราจ่ายต่อหัวละเท่าไหร่นะคะประมาณ170 170เหรียญที่นี่มันคุ้มเพราะว่ามันเล่นทั้งหมดเกือบ3ชั่วโมงเราเล่นมันซิปไลน์มันเยอะมากแล้วมันก็ผ่านฟาร์มอาจจะเห็นฟาร์มอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ด้วยเราโหยหาความตื่นเต้นเราอยู่ในเมืองในหมอกมานานใช่มั้ยคะใช่นี่ดีกว่าคนฟิตสุดเนี่ยมาวุ่นวาย All right guys hello You can come closer you guys don't have to be so scared of usYou guys have to trust us today. We're gonna take good care of you, okay? This is the time, okay? Yes. So the steps to the ball up, 3 steps, all right? Imagine these are your handlebars, okay? So you're gonna lean back, and then you're going to do something with your arms. What do you guys notice about my arms? Straight. They're muscular, thank you. But they are also straight, okay? So you lean back, straight arms, and then you're gonna bring your knees up, okay? So this is gonna help you to cut through the wind. Point your toes to go faster.If you want to go half as fast, bring up one foot. If you're going too fast, just start pumping the brakes. Just kidding. That's just something for me and Aaron to laugh about on the other side. If you were to ride one animal into battle, what would it be? There you go. Okay, we'll start with you. Tip, San Francisco, dragon. Dragon. Oh. Oh. I love it. I'm from Thailand, but I live here. Sick. And a horse. A horse. Hey. Generic, I like it. Vina from San Francisco.And also a dragon. Dragon? Yeah. Fa from Bangkok, peacock. Ow! Alright. I'm Nong from San Francisco, I guess elephant. Elefante! Elefante. Secure?Yes, very. Is
Got it. Yep. So the handle essentially is just first. What should we do with camera? Like this? At you, of course. You're the star, right? I should hold the bar. You can hold on one hand if you want. Split the grip like this. Hold on to it like that. Okay. You got it. Oh. I go now? Yeah, you're okay. Good. Go on, you go. 1, 2, 3. There we go. Ah! Woo! Ah! Woohoo! Dang back. Hi. Right there on the ball. Ah. There you go. You got it. 3, 2, 1. Ah. There you go. Let me unclip you here. Alrighty. Step on down, walk on through. Thank you. You're so welcome. You did great. I love that too. Ambale, Chatalo. Okay, hands on the blue. Okay. Come to the edge. Big step back. Don't squat. Don't squat. Big step. Ready? Okay. Ready. 2, 1. Ambale. Hey. ไม่มีคำจะพูดจริงๆคิดคำเดียวว่าแบบฉันทำอะไรอยู่ฉันมาทำไมอ่ะทำไมฉันไม่นอนอยู่ที่ริมชายหาดนี่กูมาแค่ครึ่งทางเองอ่ะมาอีกแล้วอ่ะไกลบ้านฮาวายใน Google มันมีแดดนะต่างจะไม่ฝนตกอ่ะไม่ฝนตกแล้วฉันต้องไปต่อด้วยอันนี้ฮะแล้วไม่ฝนตกอ่ะเยอะมันนี่มันตกเยอะมากเลยนะก็คือเมื่อกี้เราไม่สามารถจะถ่ายได้เพราะว่าคือมันน่ากลัวจริงๆเพราะว่ามันเป็นฝนน่ะแล้วมันเป็นลมด้วยเนาะนี่คือสภาพอ่ะคนอื่นเขามาดีๆคนอื่นเขามาด้วยแดดแต่เรามาด้วยฝนนะคือมาถึงแล้วพูดคำว่า juicy pineapple แล้วก็ทุกคนมาแล้วก็ลืมไม่มีใคร I forgot all the time. Okay, walk on down and through. Thank you. Sure. Thank you. Wait! Don't unclip on this side. What are you doing? What are you doing? Sorry. Round to the gate. He almost like flew away. Don't worry, we're looking out for your safety. สนุกสนานทุกคนได้รับความสนุกสนานทั้งแดดออกฝนตกมีความกลัวแต่ใช้ฝนคือมาผิดเวลามากเลยถ้าวายใน Google ไม่เป็นแบบนี้Alrighty, ready, 3, 2, 1, go!
ตอนเปิดตัวเป็นนกยูงอ่ะตอนนี้คือเหมือนไก่อ่ะเสร็จสักทีนะคะพี่จอยเดี๋ยวพี่จอยเลยนะคะอย่าว่าแต่ฟ้าไม่รู้แล้วค่ะต้องลำบากขนาดนี้พี่ก็ไม่รู้ค่ะหนูไม่เชื่อใครมันคิดแล้วว่ามาฮาวายเนี่ยมันต้องแบบว่ามานั่งทะเลจิบวายจิบดื่มนู่นดื่มนี่ชิลข้างทะเลใช่ไหมไม่ไม่มาฮาวายนี่ออกกำลังกายทุกวันพี่ต่างมาอยู่ฮาวายก็ไม่เคยมาเลยใช่ไหมไม่เคยมาไม่ออกกำลังกายทุกวันคนคิดอยู่นู่นค่ะอยู่ข้างหลังเสร็จสิ้นวันนี้ฉะนั้นตามสัญญาทุกคนจะต้องพาไปกินข้าวที่อร่อยทุกคนวันนี้แฮปปี้นะคะแฮปปี้ค่ะซิปไลน์สนุกสนานสนุกสุดคนแฮปปี้ผู้ล่อลวงผู้ล่อลวงค่ะทีนี้ค่ะ Hey guys แล้วคือเรากินอะไรนะคะเย็นนี้ What's your plan tonight What's your plan tonight What's your plan tonightไม่เคยเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นในไกลบ้านนะฉันบอกเลยมันไม่เคยมีภาพอะไรอย่างนี้ในรายการในช่องคุณแดงอ่ะมันมีแต่อะไรแบบสวยๆงามๆแต่นี่ก็สวยนะไปดูวิวสวยๆนะสวยจริงนะเขียวขจีนี่ไปถ่ายผู้ชายมาอีกแล้วไปถ่ายสตาฟมาไปจิกเขา